ก็มีก็ทำมีเพลงประกอบรายการมันมีเชฟคนหนึ่งเขาเป็นเชฟที่ได้ดาวมิชลินเขามีร้านอาหารที่กรุงเทพร้านอาหารหรูมากแต่เขาทำอาหารไทยแล้วเขาก็ทำรายการเกี่ยวกับอาหารไทยในท้องถนนแบบที่กินข้างถนนนะเป็นแบบรายการที่ออกโทรทัศน์ที่ออสเตรเลียผมกับมนทนก็ทำดนตรีประกอบมนทนก็ทนนี่เจใช่ไหมอะไรนะผมกับมนทนนี่คือเจใช่ใช่ใช่แล้วก็มีอะไรก็มีพวกมันก็มีงานเล็กๆน้อยๆเข้าบ้างบางทีก็ทำไปแล้วมันก็ยังไม่ได้ออกก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีซิงเกิลของเพื่อนผมชื่ออาธมชื่ออะไรนะคือเอกอาธมอาธมเขาคือเอกแท็กซี่แหละที่เป็นเพื่อนเดทแล้วเขาก็เกียร์จะรู้จักนะเขาเป็นเพื่อนไอ้ยุ่นเนี่ยไอ้ยุ่นรู้จักไอ้ยุ่นบ้างเพื่อนปอนเมื่อก่อนคนเล็กๆหน่อยเป็นพวกแก๊งเมืองการอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องยังไงก็ตามไอ้อาร์ตเนี่ยเขาจะออกซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงมิดก็ผมก็ช่วยโปรดิวช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ปีที่แล้วก็มีจัดไอ้คอนเสิร์ตของปาร์ตี้ก็เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ก็มีงานเรื่องหลังบ้างแต่มันก็มันออกไปหามันออกไปหามันก็ยากมันก็ต้องรอไอ้คนจ้างอ่ะเพราะว่าไอ้สไตล์เรามันก็ไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เราก็มีขอบเขตอ่ะในสิ่งที่เราทำถนัดจะทำได้ดีกับสิ่งที่เราทำไม่เป็นเลยเหมือนบาร์บี้บอกไอ้ช่วยนอยอะไรอย่างงี้ป่ะก็ไปให้หาวงหานักดนตรีมาให้เลยแล้วก็คุมงานทั้งหมดให้มันเป็นคันทรีให้มันเป็นกรุ๊ปกราฟซึ่งเราถนัดอยู่แล้วหรือถ้าเขาจะให้ผมมาทำให้มันเป็นแจ๊สมันเป็นตื้อเนี่ยผมก็คงทำไม่เป็นแต่คันทรีกับร็อกแอนด์โรลผมกับบลูอ่ะผมเข้าใจประมาณนึงอยากเป็นนักเขียนบ้างไหมเขียนหนังสืออะไรเงี้ยก็อยากก็รอตัวเองแบบแก่กว่านี้นิดนึงจะได้มีความน่าเชื่อถือโดยอัตโนมัติโดยเขียนต้องแก่ก่อนไงใช่มันจะดูน่าเชื่อถือมันจะดูมีน้ำหนักอ่ะมันใกล้ๆแล้วเนี่ยผมเริ่มออกแล้วเริ่มดูเป็นคนมีความรู้ละไว้หนวดยาวๆแต่หนวดยังไม่ขาวเรายันขนจมูกกันเนี่ยก็ขนจมูกก็พยายามถอนไม่อยากให้มันยื่นออกมามันไม่เท่เดี๋ยวไปปนกันหนวดอยากเปลี่ยนแนวเพลงในอนาคตอยากเปลี่ยนแนวเพลงไหมหรือยืนกลานแนวนี้แหละหรือพัฒนาไปเรื่อยๆก็จริงๆแนวนี้ก็แต่ถ้าเปรียบเทียบกับสิบล้อนี่มันก็คนละเรื่องกันนะเพราะว่าคราวชุดนี้ก็มีแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เบาแบบสิบล้อเยอะไม่โฉงฉางไม่โผงผางเหมือนสมัยก่อนในแนวมันก็เปลี่ยนตามวัยตามสภาพชีวิตตามสภาพแวดล้อมอยู่แล้วเราไม่ได้ไปบังคับมันมากเนี่ยผมก็กำลังจะทำงานกับใหม่กับพี่หมีคาราบาวแล้วก็กำลังจะเริ่มโปรเจกต์เล็กๆอันหนึ่งทำเป็นดนตรีคันทรีเป็นเพลงไทยก็อยู่ที่คนร่วมงานมากกว่าแนวดนตรีเนี่ยมันจะมาจากว่าเราร่วมงานกับใครอ่ะผมอ่ะเป็นผมอยู่แล้วไม่ว่าทำกับใครก็คือผมอ่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าเราเลือกทำถ้าเราทำงานกับเจเราก็จะมีอุปกรณ์เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องอะไรมากขึ้นโมดูผมทำงานกับพี่หมีคาราบาวก็จะมีแมนโดลินมันก็จะมีแบนโจมันก็มีพวกเครื่องสายต่างๆมันแล้วแต่คนที่เราอยู่ด้วยบทเรียนสำคัญก็คืออย่าเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องไม่งั้นคุณอยู่ผิดห้องต้องอยู่กับคนที่เก่งกว่าเราเท่านั้นต้องทำงานกับคนที่เก่งกว่าเราเท่านั้นในสักด้านหนึ่งอ่ะไม่งั้นเสียเวลาอย่างนี้เราทำงานมันติดกับสัญญาอะไรกับทางค่ายเมืองนอกไหมชุดนี้ก็ถือว่ายังโคกันอยู่ในเรื่องของแบ่งรายได้แต่ในเรื่องของการตัดสินใจเขาโอนไปให้ผมหมดแล้วแล้วก็หลังจากชุดนี้จบก็ผมก็เป็นอิสระก็คงยังทำงานกับบริษัทระบายในเมืองไทยต่อไป มีคำถามฝากรู้สึกยังไงเกี่ยวกับผมยังไม่เข้าใจเนี่ยรู้สึกยังไงกับติ่งนักร้องเกาหลี
ติ่งนักร้องเกาหลีไม่มีความรู้สึกเลยกับนักร้องเกาหลีคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีส่วนในชีวิตผมเลยอ่ะที่จะฟังดนตรีป๊อปเกาหลีมันไม่มีความจำเป็นเลยมีเพลงที่ผมยังไม่ได้ฟังอีกเยอะแยะที่ผมคงฟังก่อนที่ผมจะมานั่งให้ความสนใจกับดนตรีป๊อปเกาหลีมันไม่มีในโลกนี้ชีวิตผมมันไม่เปลี่ยนไปหรือแฟนของนักร้องเกาหลีนี่แหละที่แบบคือผมก็ไม่รู้มันก็ออกแนวอุตสาหกรรมทำออกมาใช่แบบคือรัฐเกาหลีก็ฉลาดตรงที่ว่ารัฐเกาหลีก็สนับสนุนเราทุนเนี่ยลงทุนกับวงการบันเทิงเยอะพอสมควรเพราะว่าต้องยอมรับว่าอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจมันไม่ใช่แค่เพราะกองทัพมันเป็นเพราะว่าสื่อแล้วก็วงการบันเทิงของเขาอ่ะมันน่าสนใจน่าฟังน่าติดตามแล้วคนทั่วโลกก็เลยรู้ถึงวัฒนธรรมอเมริกาเกาหลีใต้ก็คงคิดคงเป็นแนวคิดแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าอำนาจก่อนอำนาจแข็งก็คือกองทัพคือเศรษฐกิจคืออะไรอ่ะทรัพยากรแต่อำนาจอ่อนคือเรื่องของความคิดภาพสื่อมีเดียต่างๆหนังสือหนังเพลงป๊อปอะไรเงี้ยแฟชั่นเกาหลีก็ถือว่าน่าชื่นชมในภาครัฐนะแต่ในเชิงศิลปะเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นสุญญากาศเราเขาไม่กระทบแฟนๆครับบางที่เราคุยกันวันนี้แฟนๆเขาไม่ได้มาสนใจพวกเราหรอกก็จริงเคยคุยและเคยคุยกับเราว่าบอกเอ้ยกูเป็นลูกครึ่งแม่งร้องเพลงไทยแม่งแทบจะไม่ชัดอยู่แล้วอยากร้องให้ชัดจะไปหาเอ้ยนักร้องไทยหลายคนทำไมมันแบบพยายามจะทั้งเป็นไทยแท้แต่พยายามจะร้องให้ไม่ชัดอ่ะปัจจุบันก็เล็กก็ได้ร้องเพลงฝรั่งสมใจละตามความถนัดของสำเนียงแล้วเดี๋ยวนี้ภาษาไทยเพลงไทยร้องชัดขึ้นไหมคิดว่าตัวเองชัดขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมคงก็ไม่แน่แต่ก็อยากจะร้องให้ชัดอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆถ้ามันร้องชัดไม่ได้ผมก็เลือกที่จะร้องเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าสมมติว่าทำนองมันไม่ให้เนี่ยก็ผมก็ร้องเป็นอีกภาษาหนึ่งไปเลยก็ได้ผมมีทางเลือกแต่ศิลปินไทยเนี่ยมันที่เขาไม่มีทางเลือกเขาต้องร้องภาษาไทยเขาต้องทำเพลงภาษาไทยแต่เขาอยากจะร้องทำนองแบบนั้นเนี่ยแต่บางทีภาษาไทยมันมีทำนองของมันเองอยู่แล้วซึ่งอาจจะขัดแย้งกับทำนองที่เราพยายามจะร้องอยู่เลยผมก็ไม่ได้อยากจะไปว่าใครที่ร้องไม่ชัดแต่ใครทำอะไรได้ก็ทำไปเถอะแล้วถ้ามีแฟนเพลงที่ชอบและหล่อเลี้ยงตัวเองได้พอใจกับงานที่ออกไปผมก็คงไม่มาวิพากษ์วิจารณ์เขาหรอกเดี๋ยวนี้ยุคนี้ก็ตั้งแต่มีเล็กทำอัลบั้มภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยแล้วมีแฟนเพลงไทยฟังคนไทยร้องภาษาอังกฤษนี่ผมก็ดูว่ามันก็มันแปลกๆกว่ายุคไอ้ฟังกุ้งกิตติคุณร้องเพลงคันทรีภูสมิงร้องเพลงคันทรีอะไรเงี้ยแล้วคนไทยมาฟังมันแตกต่างนะเพราะอันนี้มันเป็นอัลบั้มของเราเองอ่ะไม่ใช่เป็นคัฟเวอร์อย่างตอนวันนั้นดูรายการนั้นเน็กแล้วก็เห็นแฟนๆที่แหงนหน้ามองฟังแล้วก็มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมรู้สึกแปลกดีมันก็แต่มันคือเพราะว่าผมจริงๆอ่ะใช่ผมเป็นศิลปินไทยผมเลยมีผลงานในเมืองไทยแต่ผมว่าเป็นคนอังกฤษด้วยไงเลยมันไม่แปลกแล้วมันไม่ยากสำหรับผมที่จะร้องภาษาอังกฤษมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องแบบเฮ้ยอยากจะร้องภาษาอังกฤษจริงๆไอ้การร้องเพลงภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าสำหรับผมง่ายกว่าร้องเพลงภาษาไทยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นบางทีพอคนเขาได้สมาชิกเรื่องผมมาบอกว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยร้องภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าร้องได้ผมอ่ะอาจจะพูดไทยได้ไม่มันตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่โตมาไม่ได้มีเชื้ออังกฤษแล้วไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้คิดเป็นภาษาอังกฤษอ่านนิยายฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจภาษาเนี่ยอยู่จะมาร้องเพลงภาษาอังกฤษแน่นอนน่าจะเปลี่ยนในเรื่องของความชัดในเรื่องของอะไรก็ในที่สุดศิลปะมันไม่โดยเฉพาะร้องเพลงเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องยากสำหรับนักร้องถ้ามันเป็นเรื่องยากสำหรับนักร้องมันก็จะไม่น่าฟังการร้องเพลงมันต้องง่ายสำหรับนักร้องอยู่อย่างน้อยคล่องมันแล้วแต่ถ้ามันเป็นเด็กไทยที่เรียนเมืองนอกแล้วก็การพูดกับ
ซึ่งผมรู้จักเด็กไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษชัดมากเลยฟังท่านคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้ว่าคุยกับฝรั่งถ้าเป็นเด็กที่พูดแบบนั้นได้อะมาร้องเพลงภาษาอังกฤษก็น่าจะเวิร์กจริงๆภาษาอังกฤษปัจจุบันผมว่าก็ใช้แค่สื่อสารพอได้ก็ฝรั่งก็น่าจะพร้อมจะรับฟังอยู่แหละไม่จะเป็นต้องมันก็ไม่แน่เพราะมันก็เหมือนเพลงไทยอ่ะถ้าร้องไม่ชัดอ่ะมันจะมีแบบเหมือนสมมติว่าผมร้องเพลงไทยไม่ชัดอ่ะมันจะมีบางคนที่แบบฟังแล้วมันขัดหูอ่ะฟังแล้วมันรำคาญอ่ะฟังแล้วมันหมั่นไส้อ่ะมันก็จะเป็นอาการนั้นอ่ะพอศิลปินไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่เพอร์เฟกต์มาร้องภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะดูมันจะฟังไม่รู้จะฟังทำไมอ่ะในเมื่อมันมีคนที่ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ดีกว่านี้เยอะแยะมันยังไม่รู้จะฟังทำไมว่าคนฝรั่งที่เขาจะมาฟังเพลงไทยเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่รู้จะฟังทำไมนอกจากว่าในด้านดนตรีเนี่ยซึ่งต้องดูวงอย่างเช่นอะไรบางกอกพาราไดซ์ซึ่งเป็นวงหมอลำของปั๊มอพาร์ตเมนต์คุณป้าฝรั่งพีจะตายเลยเพราะว่านำเสนอดนตรีที่บ้านเขาไม่มีทัวร์มังนอกเลยนะทัวร์ทั้งปีใช่เลยตรงนี้มันน่าคิดแล้วมันก็เป็นเรื่องประเด็นที่ผมพูดมานานแล้วคือถ้าอยากคิดจะขายของให้ฝรั่งเนี่ยอย่าขายของฝรั่งให้เขาสิขายของไทยให้เขาสิเพราะเขาไม่มีเขาต้องการแล้วเขาก็ฝรั่งจริงๆทั่วโลกเขารู้จักเมืองไทยนับถือวัฒนธรรมโดยเฉพาะอาหารไทยเป็นอันดับหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ว่าวัฒนธรรมของบ้านเราไม่มีชั้นเชิงมันมีแต่สมมติว่าไปตั้งวงล็อกที่ฟังดูแล้วมันเหมือนวงนิวาน่าแล้วก็ไปขายเมืองนอกเนี่ยแล้วร้องภาษาอังกฤษไม่ชัดอีกเลยน้องเขาก็ไม่รู้จะไปฟังทำไมในเมื่อมันมีเพลงเรียนแบบมีวงเรียนแบบนิวาน่าห่วยๆที่เป็นฝรั่งให้หน้าฟังเลยเยอะแยะเป็นล้านวงนี่เหตุผลเอาท้ายๆแล้วไม่รบกวนเยอะมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันหายไปแล้วอยากย้อนกลับมาแก้ไขหรือทำอะไรบ้างไหมถ้าย้อนได้ไม่เพราะกลัวย้อนไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตปัจจุบันเหมือนในพวกหนังถ้ากลับไปย้อนเวลากลับไปแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวกลายเป็นไม่ได้เจอเมียเดี๋ยวไม่ได้มีลูกหรือลูกไม่ได้คลอดเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คำถามแบบเจอหน้าดีกว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยช่วงไหนรู้สึกมันสุดๆสนุกสุดๆอยากจะอยู่กับช่วงเวลานี้แบบนานๆโคตรนานอะไรเงี้ยก็มี2ทัวร์มีทัวร์กับติดล้อช่วงความรักในใจกำลังดังอยู่นั่นก็สนุกมากYeah. เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วก็ช่วงทัวร์อเมริกาช่วงทัวร์อเมริกานี่แบบเป็นแบบฝันเป็นจริงเลยก็เป็นเรื่องของดนตรีล้วนๆไม่มีเรื่องอื่นมันก็ดนตรีแต่จริงๆเล่นดนตรีคืนนึงอะอย่างกับสิบล้อก็เล่นประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ตอนไปอยู่เมืองนอกอะเล่นเป็นวงเปิดก็เล่นประมาณครึ่งชั่วโมง40 นาทีที่เหลือคือเรื่องของการเดินทางแล้วก็การมองทิวทัศน์การไปย้ายไปเมืองนู้นเมืองนี้จะกินของเด็ดในเมืองนู้นเมืองนั้นเดินดูทิวทัศน์บรรยากาศจริงๆดนตรีการทำงานในวงการดนตรีมันเหมือนขนส่งมากกว่าเพราะว่าเวลาที่ใช้ใน24 ชั่วโมงเนี่ยเล่นดนตรีครึ่งชั่วโมงที่เหลือคือการโหลดของแล้วก็ขับรถมีอะไรฝากถึงแฟนๆไหมอัลบั้มนี้หรือฝากเรื่องอื่นก็ฝากซื้อด้วยครับจะได้ทำอีกชุดหนึ่งเอาแค่นี้เลยไหมแค่นี้เลยแต่สั้นเลยนะไม่รู้จะฝากอะไรอ่ะก็ดูแลกันด้วยอย่าโกรธกันอย่าตีกันคิดแตกต่างก็ยอมรับกันบ้างว่าคนเราสามารถคิดแตกต่างได้อย่าตีกันเถียงกันได้ทะเลาะกันได้แต่อย่าตีกัน